พี่วันนี้เราก็โหยิงถล่มกันเจ้าสี่ห้าตัวใหม่เนี่ยนะครับต้องทำความสะอาดแล้วไม่รู้ทำไงเราเลิกแล้วพี่จะคลีนกันยังไงดีปืนจุดสองสองอ่ะปกติแล้วพวกขม่าวมันก็จะมีแต่ขม่าวพวกคาบตะกั่วอาจจะมีไม่มากเท่าไหร่ครับครับก็เวลาใช้งานเนี่ยหลังจากใช้งานเราก็จะใช้น้ำมันครับใช้น้ำมันครับไปฉีดไล่ครับล้างคราบขม่าวครับครับเป็นก็แบบฉีดเนี่ยเราก็ทำการฉีดล้างภายนอกหน้าลูกเลื่อนครับนะครับตรงรังเพลิงครับแล้วก็ฉีดเข้าไปในลำกล้องนิดนึงก็ได้ครับทีนี้หลังจากฉีดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีแส้ทำความสะอาดใช่ใช่ครับมีแส้เอาไว้ทำความสะอาดครับซึ่งปกติแล้วพวกกระสุนจุดสองสองอย่างที่เรียนให้ทราบครั้งแรกแล้วว่ามันไม่สกปรกครับครับก็ไม่จำเป็นถึงขนาดต้องใช้แส้แข็งยางใช่ใช่เราก็เลยแนะนำตัวแส้อ่อนทำความสะอาดนะครับใช่ครับใหม่ของเจ้าเทคชิลนะครับเทคชิลก็ดูเป็นชุดคลีนนิ่งโดยเฉพาะนะครับก็มีของเล่นพอสมควรนะครับข้างในก็มีอะไรบ้างนี่ดูนะมีนี่จะมีตัวหลักๆคือตัวนี้ครับครับหลักๆคือตัวแส้ก้านก้านแส้ครับเป็นแส้อ่อนเป็นแส้อ่อนพวกนี้จะทำด้วยลวดสลิงนะแต่ว่าเคลือบพลาสติกนะครับเคลือบพลาสติกครับไนลอนเพื่อไม่ให้มันมีรอยกับลำกล้องกันรอยนิดนึงใช่ครับครับก็ตัวแส้เนี่ยก่อนที่เราจะล้างเราล้างอันแรกก็จะเป็นล้างด้วยแส้ทองแดงครับครับล้างคราบที่มันเป็นคราบแข็งๆหนาคราบตะกั่วสมมุติใช่ครับตะกั่วหรืออะไรที่มันเกาะลำกล้องใช่ครับตัวนี้ขูดก็ใช้น้ำยาล้างปืนฮะครับน้ำยาล้างปืนฮะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาเฉพาะของบ้านเราที่คุณสมบัติใช้ได้ดีครับผมก็เราจะฉีดเข้าไปตรงที่บริเวณรังเพลิง ให้มันไหลไปทางลำกล้องบ้างนิดหน่อยครับครับตัวนี้จะเป็นสเปรย์นะครับเราฉีดเป็นสเปรย์นิดหน่อยพอครับถ้าเกิดว่าเรายิงปืนเรายิงเยอะมากหรือว่าใช้กระสุนชนิดที่มันมีขม่าวเยอะก็อาจจะต้องฉีดเยอะกว่าอีกนิดนึงแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงให้น้ำยาไปทำละลายพวกคราบต่างๆใช่กระสุนบางยี่ห้อไม่อยากเอ่ยนามนะครับบางทียิงแล้วโอ้โหควันขมงโฉงเฉงเลยใช่ครับอันนี้ต้องฉีดแล้วทิ้งไว้สัก15นาทีนะครับทีนี้ปืนซีแซดเราก็ถอดลูกเลื่อนออกใช่ถอดลูกเลื่อนแล้วก็ใช่ครับเวลาแยงก็แยงจากท้ายลำกล้องมาคือท้ายก็คือท้ายทางท้ายลูกเลื่อนไปด้วยครับท้ายลูกเลื่อนไปเลยนะครับท้ายลูกเลื่อนไปเลยก็แยงให้มันออกไปทางปากลำกล้องครับผมเสร็จแล้วก็ดึงรึเข้ามานะครับดึงครับมันก็จะมีในชุดเนี่ยมันจะมีตัวเหมือนเป็นด้ามไขควงนะครับก็มีตัวไขควงไปควงให้เสร็จเลยก็เรียกว่าจำเป็นจะต้องขันอะไรในฟิลในสนามเนี่ยก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็ใช่หัวไขควงเนี่ยก็มีตรงด้ามสามารถต่อได้นะครับขันโน่นขันนี่ขันอะไรพวกนี้ครับก็จะมีหัวอยู่ห้ามีดอกมาสักประมาณ6แบบนะครับใช่ครับพอหลังจากที่เราร้อยมาแล้วปุ๊บตัวดอกแส้มันจะชนตรงท้ายรางเพลิงพอดีครับครับตัวนี้ครับก็สอดเข้าไปในนี้เพื่อที่เป็นด้ามให้มันทะลุฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นด้ามครับเราก็ดึงผมก็ใช่ครับก็ดีๆก็จับปืนไว้ดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวปืนจะตกพอดีโต๊ะมันสั้นไปนิดนึงครับผมเราก็ดึงฮุยเลยฮุยด้านหน้าครับก็จะรูดครับก็จะฝืดธรรมดามันต้องฝืดนะครับเพราะว่าเพื่อมันจะให้ทำความสะอาดขูดเอาสิ่งสกปรกต่างๆใช่ครับเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนดอกอันนี้เป็นดอกสำหรับใส่เศษผ้าใช่ครับในชุดก็มีเศษผ้าแถมมาให้ซึ่งจริงแล้วก็หาซื้อได้นะครับเป็นผ้าดิบผ้าอะไรที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆครับตัวนี้เราก็พับแล้วก็สอดเข้าไปในนี้ครับสอดเข้าไปในร่องครับเหมือนเดิมแล้วก็สอดเข้าไปข้างในเหมือนเดิมครับวิธีเดิมก็จริงๆยิงปืนเองเนี่ยหลายๆคนก็ชอบล้างปืนตามสนามครับแต่ว่าผมว่าทำความสะอาดเองก็สนุกดีนะครับต้องสอดแผ่นเดียวรู้สึกว่ามันจะ
น้อยไปหน่อยน้อยไปเราก็เราสามารถทบได้ครับทบพวกเนี้ยทบได้ถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่ามันยังไม่สะอาดพอเราก็อาจจะใช้เป็น2แผ่นทบไป2ทบไว้หลายชั้นแล้วก็ยังไม่พออาจจะเพิ่มอีกแผ่นนึงก็ผ้าที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างบางนิดนึงใช่ครับผ้าบางถ้าเราใช้เป็นผ้าดิบบ้านเราเนี่ยผืนทบเดียวไอ้ชิ้นเดียวก็น่าจะพอผ้าดิบบ้านเราจะซื้อมามีเนื้อที่หนากว่าเนื้อหนากว่าก็จะทำให้เร็วขึ้นไม่ต้องดึงหลายรอบใช่ก็ถ้าขี้เกียจล้างปืนจะล้างที่สนามไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวในสนามเขาจะมางอนพวกเราผมเองชอบผีขี้เกียจนะครับมาสนามบางที่ก็ต้องแสวงเครื่องล้างกันเองนะครับชอบเราลองให้มีความหนาพอสมควรแล้วเราก็ดึงครับดึงมาครับโอเคนี่ฝืนแล้วพี่ตึงมือนิดนึงถือว่าโอเคครับครับจะได้มั่นใจว่าสะอาดครับออกมาดูเป็นไงผลออกมาเป็นไงดำพี่ฮ่าฮ่าใช่ครับก็คราบดำคราบดำใช่ครับเราก็ดึงจนผ้าเราขาวครับครับก็กลับข้างไปกลับข้างมานิดนึงใช่ครับดึงจนขาวก็ถือว่าโอเคครับโอเคใช่แล้วก็เอาน้ำยาก็ทำความสะอาดภายนอกก็เช็ดน้ำยาตัวนี้ก็ใช้ได้ทั้งล้างเครื่องในแล้วก็เครื่องเก็บรักษาได้ใช่ครับโอเคครอบจักรวาลเท่านี้เราก็ปืนเราก็พร้อมที่จะใช้ในรอบต่อไปใช่ครับได้ครับก็ชุดความสะอาดนะครับถ้าชอบทำอะไรเองลองดูครับ